ต้องบอกว่าจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานสอบเสร็จดีใจมากนะฮะก็เลยแบบว่าจะบอกทุกคนนะครับเพราะว่าจะได้มีเวลากลับมาทำคลิปแบบจุกๆแล้วนะตอนนี้ก็แบบว่าพี่ดอกทองรีบมากนะคะซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าจะเป็นงานมันเป็นงานแบบว่าเป็นงานปาร์ตี้เก๋ๆอะไรของคนเก๋ๆของคนที่แบบว่าชอบนมทั้งหลายนะครับเพราะว่าเขาเป็นปาร์ตี้ที่แบบกึ่งนัดเย่ฉ่ำๆนะคะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะไปนี่เป็นเวลา5โมงเย็นแล้วนะคะแล้วงานเขาที่2ทุ่มไงกลัวรถติดมากตอนนี้อีดอกก็คอนทัวร์ไปก่อนเลยนะคะฉ่ำๆไม่แต่งหน้าแรงมากเลยอีดอกงงซึ่งก็บอกว่าเครื่องสำอางที่ใช้ในวันนี้นะคะใช้อันที่แบบว่ากันน้ำหมดเลยเพราะเหงื่อจะต้องแตกข้อเสียของเครื่องสำอางกันน้ำเนี่ยล้างยากก็เลยไม่ค่อยชอบใช้ขนตาปลอมกูอีดอกเยี่ยมมากปัดขนตาล่างแบบฉ่ำยิ่งกว่าปลาทูเงาชิบหายอ่ะขอตัวไปทำผมแล้วก็ไปขอตัวไปแต่งตัวก่อนนะฮะก็ไปเจอกันที่งานต่อเลยค่ะฉันยังไม่ได้อาบน้ำตาตุ้งตวงตาตุ้งตวงแต่ฉันก็ยังคงสวยตาตุ้งตวงนี่คือตึกแกรมมี่ที่เคยมาออกรายการคือฉันมาถึงงานแล้วคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าเจอคุณพี่แฟนคลับจะขอถ่ายรูปได้ค่ะอ่ะถ่ายรูปถ่ายรูปต่างๆอ่ะสวัสดีกล้องเลยค่ะสวัสดีค่ะถ่ายรูปเหรอคะใช่คลิปจะอัพลงพรุ่งนี้อ่ะทักทายหน่อยสวัสดีค่ะชอบพี่เอแคร์มากเลยขอบคุณค่ะน่ารักจูพวกหล่อนอีดอกฉันมาถูกงานหรือปะเนี่ยกูกลัวมากคือสภาพอันนี้คือลานจอดรถในอีดอกคือมันไม่ใช่บริเวณที่จะต้องมีงานอีเวนต์ได้อะกูกลัวมันน่ากลัวมากจะออกมาถูกงานคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นใครตอนนี้เป็นใครเอเลี่ยนไฟเอาปะพอใส่หมวกปุ๊บห้อยใจทำไมเขาอะเล่าต้องเมาใช่ไหมอีดอกทีนี้มีแต่คนประหลาดทำไมอะก็เดี๋ยวจะไปในส่วนของปาร์ตี้ข้างในต่ออันนี้เป็นเวลาตีสามนะคะเหนื่อยมากกระเทยเหนื่อยกันยิ่งกว่าอีดอกพี่มิกเหนื่อยไหมคะอีมิกตาดำหายแล้วหลับในกูหลับเหรอหลับในเค็มแล้วกินไม่หมดเหมือนจะวูบท่าเดิมทุกคนหลุดแล้วหลุดลอยมากเป็นกล่องข้าวน้อยข้าแม่เออกูกินไม่หมดเลยถามว่าอย่าฟิวหลุดอย่างเดียวน่ารักทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะลูกขย้อนว้ายแม่โดนมือเลยน่ารักวะแล้วเวลาแมวมันจะอ้วนมันทำไงนะอุ้ยจะอ้วนแมวใหม่ดิอ้วนแบบมือแม่ลูกไปก็แล้วผ้าปูที่นอนเปลี่ยนยังยังฮะทำเองไม่ได้เหนื่อยมากดูจากหน้าตาก็น่าจะรู้นะฮะอีดอกคือจะบอกว่าวันนี้ไปทำงานเหนื่อยมากเหนื่อยมากคือเหนื่อยเดินทางด้วยเพราะว่าเราก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปกลับแต่เพื่อความว่องไวเนี่ยเวลามาทำงานในเมืองเนี่ยก็จะบอกว่ารถมันจะติดมากนะคะเลยจำเป็นจะต้องนั่งมอเตอร์ไซค์อีดอกวันนี้ก็เลยแบบว่าบอกมากนะคะอันนี้เป็นเวลาประมาณ16:15 PM นะคะเนี่ยก็เป็นชิปการทำงานของปกติของเอแคร์นะก็จะบอกว่ามันเหนื่อยมากๆคุณผู้ชมค่ะบางทีแบบอีดอกตื่นมาแบบอย่างพวกเนี้ยก็มีงานไปไลฟ์สดต่อนะคะกับรายการที่อยู่ไปอยู่มานะคะที่เขาใหญ่ก็ต้องออกจากบ้านตั้งแต่10 โมงเวลานอนมันน้อยมากคือจะบอกว่ามันเหนื่อยมากๆนะคะซึ่งวันนี้ก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่อาบน้ำนอน
โอ้ยล่อนอย่าไปเมาให้ใครฟังนะอีดอกทองเป็นคนกล่องโซนแบบไปรษณีย์ดูอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยอีดอกแต่ก่อนเคยใช้อันนี้นี่ว่ามีช่วงนึงแบบที่ทำงานหนักๆมากก่อนที่จะเปิดเทอมช่วงที่แบบว่าต้องไปออกรายการทีวีบ่อยๆอย่างเงี้ยแล้วกลับบ้านมาคือแบบไม่มีเวลามานั่งรีมูเวอร์อะไรมากมายนะก็ต้องใช้สบู่วัตคลีนซิ่งที่มันแบบว่าสามารถขจัดคราบน้ำสำอางได้แบบทันใจนะฮะอันนี้เป็นของดีมิสลานะฮะซึ่งน่ารักมากคือแพคเกจจิ้งมันจะเป็นอย่างงี้นะฮะอันนี้เป็นกล่องเก่าที่เก็บเอาไว้นะเป็นสีเหลืองอีดอกของแบบมันเยอะมากๆจนแบบอะไรที่มันดีที่เราเคยใช้มาก่อนแล้วแบบว่าไม่ได้กลับมาใช้นานๆอ่ะมันก็แบบรู้สึกดีเหมือนกันนะแบบเอออีดอกครั้งนึงฉันเคยใช้อันนี้หว่าแล้วมันดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกันมั้ยเวลาเราซื้อของไว้แบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพอเปิดมามันก็จะเป็นอย่างงี้เลยนะฮะนี่ก็จะเป็นสบู่อยู่ด้านในคือกล่องมันน่ารักมากจริงๆอ่ะถ้าแบบถ้าเรากลัวสบู่มันละลายอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ในกล่องนี้ไว้ก็ได้นะไว้ในห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยที่ชอบกลิ่นมากก็จะกลิ่นแบบอ่อนๆดูไม่ทําลายสุเสียงตะก้องนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้อยู่ในห้องน้ำวิธีการใช้สบู่นะครับก็จะบอกว่าก็ทำหน้าให้เปียกก่อนปกติเลยนะครับแล้วก็ใช้สบู่ตัวนี้ฟอกไปบริเวณหน้าเลยค่ะแล้วก็ฟอกไปเลยล้างแบบรอบแรกนะครับแบบว่าไม่ได้ถูอะไรเลยนะฮะก็จะบอกว่าตัวรองพื้นเนี่ยหลุดออกหมดเลยแต่ว่าอีอะไรที่มันเป็นแบบเป็นคราบกาวอะไรอย่างเงี้ยจะต้องใช้มือลูบออกแต่ว่าไม่ได้ออกแรงนะฮะก็จะสามารถหลุดได้อย่างง่ายดายแต่ว่าคราบลิปสติกอะไรที่มันติดทนนานมากๆเนี่ยอาจจะต้องล้างอีกหนึ่งครั้งนะฮะเสร็จแล้วค่ะต้องบอกว่าฟิลลิ่งหลังใช้นะฮะมันก็ไม่แห้งตึงเหมือนสบู่ที่มันดูเป็นสบู่จ๋าอันนี้คือต้องบอกว่าให้ความชุ่มชื้นกับผิวมากซึ่งมันเป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับคนที่เป็นสิวแล้วก็หน้ามันเพราะอะไรคนที่หน้ามันส่วนใหญ่นะจะพยายามหาสบู่ที่มันให้ผิวรู้สึกแบบแห้งแบบผิวดังเอียดเหมือนเวลาเราล้างจานเนอะป้าจะรู้สึกว่าเนี่ยผิวที่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยหน้าเราอ่ะมันจะยิ่งผลิตน้ำมันมากกว่าเดิมแล้วเนี่ยมันจึงเป็นการตอบคำถามไงว่าทำไมหนูหน้ามันครับพี่หนูก็ใช้โฟมล้างหน้าที่มันทำให้ผิวของหนูแห้งนี่ทำไมหน้าหนูมันกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าบางทีอ่ะสบู่อะไรที่มันไม่ช่วยในการปรับสมดุลผิวเนี่ยมันจะทำให้ผิวของเราแย่ไปกว่าเดิมถามว่าใครสามารถใช้สบู่อันนี้ได้สามารถใช้ได้ทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ผิวดีปกติดีอยู่แล้วนะคะตัวเนี้ยจะช่วยให้คนที่เป็นสิวเนี่ยไม่เป็นสิวเพิ่มขึ้นนะคะที่สำคัญจะช่วยให้ผิวหน้าของเราสะอาดและยิ่งไปกว่านั้นเลยนะคะคือคนที่ติดสารสเตียรอยด์มาอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเพราะว่ามันช่วยสำหรับคนที่ติดสารมาด้วยนะคะส่วนสิ่งของต่างๆที่พูดถึงในคลิปเนี่ยใครสนใจตัวไหนนะคะเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดการสั่งซื้อต่างๆไว้บนหัวคลิปนะส่วนใครที่ดูผ่านยูทูบนะคะก็จะทิ้งรายละเอียดต่างๆไว้ที่กล่องข้อความด้านล่างนะคะก็หาดูเอาละกันพูดแล้วตาจะหลับแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ